ในงานเขียนของดร.อัดองชุมสายณ อยุธยาที่พูดถึงเรื่องการทำผิดเรื่องของความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในชีวิตอาจารย์ดร.อัดองชุมสายณ อยุธยาได้พูดเอาไว้ได้อย่างน่าฟังนะครับบอกว่าเธอทั้งหลายถ้าเธอทำผิดจริงอย่าหลีกหนีความผิดเลยเธอการยอมรับความผิดด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นจึงจะทำให้เธอขับไล่ความรู้สึกผิดบาปออกจากจิตใจได้ถึงแม้การยอมรับผิดนั้นอาจจะทำให้เธอต้องเดือดร้อนและพบกับความยากลำบากแต่เธอก็เห็นด้วยใช่ไหมว่าคนที่ทำผิดทุกคนก็สมควรได้รับบทลงโทษบ้างอย่างไรก็ตามเชื่อเธอว่าบทลงโทษที่เธอได้รับจากการยอมรับผิดจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดไปนานนักหรอกเพราะความภาคภูมิใจในตัวเองจะช่วยเยียวยาบาดแผลนั้นให้สมานได้เองในภายหลังความยิ่งใหญ่ของการยอมรับความผิดก็คือมันสามารถทำให้ความน่านับถือในตัวคนคนหนึ่งฉายชัดเสียยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงทำให้คนที่ควรจะโกรธกลับให้อภัยกันและหันกลับมาคบกันด้วยความจริงใจอีกครั้งแต่ความเลวร้ายของการวิ่งหนีความผิดก็คือมันสามารถริบเอาศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือจากคนคนนั้นไปจนหมดสิ้นแม้ว่าการไม่ยอมรับความผิดนั้นจะมีสาเหตุมาจากเรื่องขี้ปะติ๋วก็ตามวันนี้คุณเดินมาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขความผิดพลาดของเมื่อวานแต่ยังไม่สายที่จะปรับแก้แนวโน้มความผิดพลาดของวันพรุ่งอย่ามัวสมมุติว่าย้อนเวลาได้จะแก้อะไรดีสมมุติว่าถ้าสำนึกได้เดี๋ยวนี้มีความคิดไหนให้เปลี่ยนบ้างก่อนเกิดการตัดสินใจผิดมักมีความเข้าใจผิดบางอย่างนำมาก่อนเสมอกลัวเลือกผิดจะไม่กล้าทำอะไรให้ถูกไปด้วยฝ่ายที่ถูกที่สุดคือฝ่ายที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครทำผิดสักคนการป้องกันที่ดีพอมักหมายถึงการไม่จำเป็นต้องทำเรื่องร้ายในภายหลังความถูกต้องทำให้เราฉลาดขึ้นจากการเห็นผลดีความผิดพลาดทำให้เราฉลาดขึ้นจากการเห็นผลร้ายแต่เราจะโง่เท่าเดิมถ้ามองไม่ออกว่าอะไรดีอะไรร้ายถ้าคิดยังมีเหตุผลแม้แต่คนโง่ก็มีแนวโน้มจะฉลาดขึ้นแต่ถ้าใช้อารมณ์นำหน้าแม้แต่คนฉลาดก็มีแนวโน้มจะโง่ลงความสับสนในการเลือกยืนอยู่บนความกลัวผลที่ตามมาหลังการเลือกฝึกรับผิดชอบกับผลที่ตามมาแล้วจะใช้ชีวิตโดยปราศจากความกลัวการตัดสินใจตอนสร้างปัญหาคุณคิดอย่างไรก็ได้ตามใจชอบแต่ตอนแก้ปัญหาต้องคิดเป็นตรงข้ามคือไม่ใช่อะไรก็ได้ที่ชอบทำผิดเพราะจำเป็นจริงๆก็ยังดีที่ฝืนใจแต่อย่าเผลออยากทำผิดแล้วบอกจำเป็นจริงๆเพราะจะไม่เหลือความดีอันใดไว้ให้อ้างอีกแน่นอนว่าการกระทำผิดคือเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่การสำนึกผิดคือเรื่องไม่ธรรมดาของมนุษย์บางคนที่จะได้ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นผิดเรื่องเล็กไม่รับผิดชอบเรื่องใหญ่ผิดแล้วรับจะเป็นคนกล้าผิดแล้วแก้ไขจะเป็นคนดีผิดแล้วเรียนรู้จะเป็นคนฉลาดมิฉะนั้นจะขี้ขลาดเลวและโง่ต่อไปความทุกข์ใจไม่ควรเป็นแค่บทลงโทษสำหรับคนใจอ่อนแต่ควรเป็นบทเรียนสำหรับคนที่คิดกลับตัวด้วยความผิดพลาดครั้งร้ายแรงมีดีก็ตรงที่ต่อให้เกิดความสำนึกผิดรุนแรงเพียงพอที่จะจุดชนวนความตั้งใจดีอันแรงกล้าขึ้นมาได้การรู้สึกผิดนั้นดีแต่อย่ารู้สึกผิดนานอย่าโทษตัวเองอย่าด่าตัวเองไม่เลิกบทเรียนไม่ได้มีไว้ให้ทรมานนานแต่มีไว้ให้จำนานๆเข็ดหลาบนานๆและทำสอบครั้งต่อไปให้ผ่านหักห้ามจิตใจไม่ให้หลงก่อเหตุอันจะนำไปสู่ปัญหาอีกเรื่องโหดร้ายที่กลายเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่านั้นมักเป็นจุดหักเหชีวิตที่สำคัญเปลี่ยนจากเด็กไร้เดียงสาให้เป็นผู้ใหญ่ที่สุขุมและเท่าทันโลกเปลี่ยนคนไร้จุดหมายให้กลายเป็นคนอยู่เพื่อจุดหมายเปลี่ยนจากคนไม่เชื่อบุญบาปเป็นศรัทธากรรมวิบากได้คนเราจะเคยผิดเคยพลาดขนาดไหนขอเพียงมีความสามารถที่จะสำนึกเสียอย่างเดียวก็แปลว่ายังไม่ใช่คนชั่วช้าโดยกมลสันดานยังมีความเป็นมนุษย์ยังมีความเป็นปุถุชนที่มีสิทธิ์เรียนรู้จากความผิดพลาดได้กลับตัวกลับใจทำประโยชน์ให้ใครต่อใครใหม่ได้ความสำนึกผิดเป็นสิ่งดีใครสำนึกผิดง่ายแปลว่าทำเรื่องชั่วร้ายได้ยากต่างจากคนขาดสำนึกที่ทำให้โลกตกอยู่ในอันตรายโดยไม่เคยเสียใจแต่ก็ไม่จำเป็นต้องสำนึกผิดมากเกินเหตุความเศร้าโศกไม่รู้เลิกนั้นเป็นแค่เพียงส่วนเกินที่เปล่าประโยชน์ร้องไห้อีกกี่ปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นใจเราขังตัวเองไว้กับทุกข์อยู่คนเดียวสู้เอาเวลาที่สูญเปล่านั้นไปทำประโยชน์เพื่อละลายความสำนึกผิดจะดีกว่าแกล้งลืมจะยิ่งจำวิธีลืมเรื่องเก่าที่แย่ๆให้ได้จริงคือสร้างเรื่องใหม่ที่ดีๆขึ้นมาแทนความผิดในอดีตชดใช้ด้วยการป้องกันความผิดในอนาคตและเพื่อจะป้องกันความผิดในอนาคตอย่างได้ผลก่อนอื่นต้องฝึกอภัยตัวเองให้เป็นเพื่อจะได้เยือกเย็นพอจะมีสติคุมตัวเองให้อยู่ในวินัยกับก้าวต่อๆไปได้อย่างสบายใจไม่ใช่กลด่าตนเองจนขาดความเชื่อมั่นสรุปสั้นๆบทเรียนจากความผิดพลาดคือ
อย่าทรมานใจเลยแต่ก็อย่าปล่อยใจอีกตอนตัดสินใจพลาดอย่าเพิ่งโทษตัวเองเอาไว้ค่อยตัดสินลงโทษตัวเองฐานพลาดซ้ำเยี่ยงคนไม่รู้จักบทเรียนคนดีเลิกรู้สึกผิดด้วยการแก้ไขผิดให้เป็นถูกตามควรส่วนคนเลวหมดความรู้สึกผิดด้วยการบิดเบือนถูกให้เป็นผิดตามตนวิธีที่จะสร้างสำนึกทำตนให้เป็นคนละอายบาปได้จริงๆก็ต้องสั่งสมบุญให้มากเข้าไว้บุญที่สั่งสมมากๆจะเป็นตัวตั้งใหม่ให้สังเกตเห็นความต่างระหว่างขาวกับดำสว่างกับมืดดีกับเลวจนเห็นโทษภัยเห็นความไม่น่ารักของอกุศลจิตในตนนรกสมควรกับคนเลววิธีหนึ่งที่ใช้สำรวจตัดสินว่าเรากำลังเป็นคนดีหรือเลวให้คำนึงว่าความเลวที่สำนึกได้คือคุณสมบัติของคนดีความดีที่กลับกรอกได้คือคุณสมบัติของคนเลวเพราะความสำนึกผิดนั่นเองคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้พ้นนรกหรือผ่อนหนักเป็นเบาได้บาปทวีกำลังขึ้นได้จากการลงมือทำบาปด้วยใจเย็นดีหรือความเต็มใจหรือด้วยความขาดสำนึกผิดชอบฉะนั้นถ้ารู้สึกผิดแล้วก็ดีเพราะแสดงว่าใจไม่มีความยินดีในบาปบาปนั้นก็เป็นบาปชนิดผ่อนผันได้ทำดีหนีการไล่ล่าของบาปไว้อยู่ในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากทุกวินาทีคือความเป็นไปได้ที่จะคิดผิดพูดพลาดประสาอะไรกับการเผลอทำเรื่องโง่เขลาแต่อย่าตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองกับความผิดพลาดที่โง่เขลาในอดีตแต่ให้มันถามตัวเองว่าบทเรียนที่ผ่านมาสอนอะไรให้เราฉลาดขึ้นได้ในปัจจุบันการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือคุณสมบัติเด่นที่มนุษย์ทำได้เหนือกว่าสัตว์อื่นการเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นความถูกต้องหรือกลับร้ายให้กลายเป็นดีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคืออาวุธชิ้นเดียวที่มนุษย์จะชนะกรรมเก่าเน่าๆของตัวเองได้การทำให้คนอื่นหลุดจากบ่วงบาปได้ด้วยประสบการณ์ของคุณเองจะมีผลให้บาปนั้นอ่อนกำลังลงและถ้ากำลังบุญที่เป็นปฏิปักษ์กันนั้นเกินบาปไปมากๆโดยภาพรวมคือคุณเคยทำบาปเพื่อได้สร้างบุญในระยะยาวแทนขอบคุณ Facebook ของอาจารย์ดังตริน